การบดมือนะครับใช่ครับวันนี้เครื่องบดบดมือนะครับผมแล้วก็ไอ้ใส่กาแฟเข้าทางนี้นะครับแล้วก็เราก็บดให้กาแฟละเอียดนะครับผมก็จะลงข้างล่างนี้นะสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูกาแฟกันนะครับกาแฟสดคั้นมือนะครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อยุทธนะครับผมมาจากบ้านเมืองใหญ่นะครับแต่ว่ากาแฟเนี่ยเอามาขายท่าสัญญาณนะครับผมวิธีการผลิตนะครับผมครับกระบวนการผลิตก็เก็บต้นเก็บจากต้นกาแฟนะครับเอามาสีนะก็จะเป็นกะลากาแฟนะครับแล้วก็เอาไปตากแห้งก็จะตัดประมาณนี้นะครับครับแล้วก่อนที่เราจะเอาไปทั่วเราก็ต้องเอาอันนี้ไปสีอีกรอบนึงเพราะว่ามันจะมีอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นสารเขาเรียกสารกาแฟนะครับผมครับแล้วก็ถ้าเป็นสารกาแฟปุ๊บพร้อมที่จะเอาไปคั่วนะครับผมการคั่วก็จะมี3ระดับครับคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มครับอ๋อนี่คืออ่อนใช่ไหมครับครับผมนี่อ่อนกลางเข้มนะครับเข้มครับแค่นี้นะครับกาแฟบดมือนะครับอันนี้คือการบดมือนะครับใช่ครับวันนี้เครื่องบดมือนะครับครับแล้วก็ไอใส่กาแฟเข้าทางนี้นะครับแล้วก็เราก็บดให้กาแฟละเอียดนะครับผมก็จะลงข้างล่างนี้กันนี้ครับผมเอาหน่อยเยอะนะครับครับสุดยอดเลยครับอยู่ที่ปั๊มโปรบดปั๊มอะไรเนี่ยร้านไหนนะอยู่ร้าน KOSคือหรือว่าปั๊มสุวรรณนาประตอไม่ตั้งนะครับผมโอเคกาแฟที่เราบดเมื่อกี้นะครับบดแล้วครับครับต่อไปจะทำอะไรต่อดิฟครับผมดิฟใช่ไหมตัวน้ำร้อนก่อนโลน้ำร้อนใช่ไหมใช่ให้เกลียวมันวงแก้วก่อนเขาเรียกว่าวงแก้วก่อนวงแก้วนี่ครับคือการดิฟดิฟหรือดิฟดิฟครับตัวปลามีน้ำร้อนก็ใช้น้ำร้อนใช่ไหมใช่ครับใส่กาแฟไปเลยนะครับผมใส่กาแฟไปแล้วตอนนี้ที่เราบดเมื่อกี้นะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำนะครับผมน้ำร้อนน้ำอุ่นนะน้ำร้อนครับผมวิธีใส่ก็ต้องใจเย็นนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับผมหลังจากนี้ก็รอให้กาแฟฟูมตัวครึ่งโอเคครับแล้วก็ค่อยใส่น้ำอีกรอบนึงนี่นะครับเราจะได้น้ำกาแฟที่เราจะไว้ทำอะไรนะรับประทานครับผม นี่คือเอาเรากินเฉพาะที่เรากองเนี่ยนะใช่กินแต่น้ำไม่กินกะนะฮะนี่คือการกองเอากากออกนะครับข้างบนนั้นมันจะมีโฟมข้างบนเนี่ยมันจะมีโฟมนมนี่คือเป็นกากที่เราจะไม่ใช้กากนี้เราก็สามารถไปใช้ทำอย่างอื่นได้นะครับทางครีมสบู่กาแฟอะไรพวกนี้นะอ๋อสุดยอดครับต่อไปก็คือขั้นตอนการจะดื่มก็ด้วยน้ำร้อนคือเราได้กาแฟที่เรากรองเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บอ๋อแล้วประทานนะครับผม
นมรอนะครับก็จะกินกาแฟกาแฟสดใช่ไหมสดอันนี้คั้นกากมือแล้วก็กรองเอากากออกนี่คือกาแฟอะไรอ่อนแก่กลางกาแฟอ่อนนี่คือรสชาติของกาแฟที่บดจากมือนะครับเดี๋ยวนะครับสุดยอดครับอารมณ์นะครับอารมณ์ซวยโอ้โหเป็นไงครับเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเนาะมันได้กลิ่นของกาแฟสดๆกินแบบนี้ได้รสชาติก่อนเนาะนี่ครับสีสวยนะครับเนาะ